แต่วันนี้เธอไปเลิกกับเขาก่อนก็เธอมาเร้าก่อนขอแค่วันเดียวเดี๋ยวเธอไปเคลียร์กับเขาก่อน What's up this is Fizzy วันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังเพลงวันเดียวกันสวัสดีอีกทีผมฟิซซี่นะครับเพลงวันเดียวก็ขอเล่าที่คอนเซปต์ก่อนแล้วกันคอนเซปต์เพลงนี้ก็แต่งจากเรื่องจริงนะครับตอนนั้นผมเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็เหงาเหงาแต่ว่ามันก็เป็นแค่บางวันอะเคยเจอเพจพี่ปังปอนออนทัวร์นะครับเขาแบบเขานัดคนมากินข้าวด้วยหาคนเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปส่งแยกย้ายก็เลยคิดว่าอยากมีแบบนั้นบ้างอะมันแบบเราเหงาแค่บางวันไงก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพลงนี้ก็ตามชื่อเพลงเลยครับวันเดียวเราเหงาแค่1วันอ่ะขอแบบเป็นแฟนกันเล่นๆ1วันได้ไหมแล้วก็แยกย้ายกันไปอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรที่แบบลึกซึ้งมากแค่แบบเหมือนต้องการความรักเฉยๆเรียกร้องนั่นแหละครับคือคอนเซ็ปต์เพลงทั้งหมดเดี๋ยวจะพาไปดูในพาร์ทของดนตรีดีกว่าว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกต้องเริ่มที่กีตาร์ก่อนเลยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ยินชัดที่สุดในเพลงนะครับทั้งตอนโซโล่และลีดกีตาร์นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมเอาจริงผมยังเล่นกีตาร์ไม่เก่งขนาดนั้นเลยวิธีของผมก็คือเซิร์ชแล้วก็ดูว่าดีดตรงไหนแล้วมันจะไม่เพี้ยนออกจากคีย์นี้นะครับแล้วก็ลุยเลยแล้วก็จะได้โซโล่ตามที่เห็นเลยครับนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นอีกนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างส่วนท่อนแรมนะครับแต่วันที่เธอไปเลิกกับเขาก่อนก็เธอมาเร้าก่อนในพาร์ทของดนตรีท่อนนั้นนะครับที่ทำให้มันแตกต่างก็ผมปิดเครื่องดนตรีทั้งหมดออกไปให้เหลือแต่กลองอย่างเดียวนะครับวันที่เธอไปเลิกกับเขาก่อนก็เธอมาเร้าก่อนขอแค่วันเดียวเดี๋ยวเธอไปเคลียร์กับเขาก่อนมันก็จะแบบได้ความดิบๆเล้าๆนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดช่องให้เราได้แรปแบบสับๆนะครับและท่อนแรปมันก็จะดูแบบโดดเด่นขึ้นมาในเพลงนะครับส่วนอินโทรนะครับที่มันวืดนั่นก็คือการเอาดนตรีของท่อนฮุกนะครับมารีเวิร์สมันนะครับเพื่อเป็นการเข้าอินโทรของเพลงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวอลคอลมิกซิ่งของเพลงนี้นะครับผมอยากจะให้ฟังเดโมแรกของเพลงวันเดียวก่อนนะครับว่ามันถูกเดเวลอปมาขนาดไหนครับจนเป็นเวอร์ชันที่ปล่อย YouTube นะครับฉันอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่มันทำให้ฉันเริ่มจะไม่แน่ใจซับซ้อนในใจ มันก็เป็นบางเวลาที่ต้องการใครบางเวลาไม่ต้องการเธอเข้าใจไหมมาส่วนเรื่อง Vocal Mixing ผมก็จะไม่ได้ใช้ Auto Tune หนักมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันแบบอินดี้ป๊อปมีความเครื่องจริงอะไรเงี้ยก็อยากให้มันดูธรรมชาติหน่อยและเพลงนี้มีทั้งหมด40แทร็กนะครับรวมเสียงร้องเครื่องดนตรีต่างๆนานาชนิดนะครับก็มิกตาแตกอยู่ประมาณนึงครับ I need on her Yeah baby girl You know Ben Mention call I talk แค่วันเดียววันเดียวเพราะฉันเหงาแค่วันเดียววันเดียวแค่มีเธอแค่วันเดียววันเดียวมาถึงพาร์ทโปรดักชันนะครับ MV ก็จะเป็นกรีนสกรีนหมดเลยนะครับตามที่ทุกคนเห็นในเพลงนะครับก็จะมีการตัดต่อการใช้โมชั่นกราฟิกเข้ามาช่วยทั้งเพลงเลยนะครับเพราะว่าเราถ่ายที่ห้องของผมเองที่อัดเพลงนี้นี่แหละก็เอาบลูสกรีนมาตั้งนะครับแล้วบลูสกรีนเนี่ยมันสั้นเกินก็เลยต้องเอากรีนสกรีนมาต่อด้านล่างอีกทีแล้วผมใส่เสื้อสีเขียวด้วยไงมันก็เลยแบบเราก็ต้องใช้บลูสกรีนเนาะข้างบนส่วนฐานยึดนะครับเราก็ไม่มีเราก็ใช้เบาะรองนั่งพื้นทั่วไปเนี่ยครับมาวางทับให้มันตึงๆไปมันจะได้คีย์ออกง่ายแต่พอมาตัดจริงมันคีย์ยากอยู่ดีนะก็งานประณีตนะครับผมไฟก็เป็นเปิดไฟห้องเลยครับ2ดวงธรรมดาแล้วก็ใช้ไฟสตูดิโอนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าไฟอะไรเหมือนกันผมก็สั่งมาเจาะเข้าหน้าครับแค่นั้นขอให้หน้ามันสว่างก็พอแต่สรุปมันรีเฟกแว่นเพราะอยากจะใส่แว่นอีก MV นี้โหปัญหามันมากมายMV นี้นะครับผมก็ตั้งกล้องกับขาตั้งกล้องนะครับกล้องโทรศัพท์นี่แหละกล้อง iPhone XR นะครับที่ผมยังใช้ทุกวันนี้อยู่เลยนะครับก็ตั้งกล้องตัวนี้แหละแล้วก็เดินไปกดหยุดเอากดอัดแล้วก็ร้องเสร็จ
ทั้งเพลงแล้วก็ไปกดหยุดเอานะครับใช้เวลาการตัดต่อประมาณ15วันนะก็ไม่ได้ตัดทั้งวันหรอกนะก็คือแบบวันละ5ชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้างค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกรีนสกรีนงานมันค่อนข้างแบบละเอียดมากแล้วผมก็อยากเก็บดีเทลไม่อยากให้มันแบบมีช็อตหลุดหรือว่าอะไรออกไปนะครับนั่นแหละครับก็จบที่พาร์ท MV นะแต่พอเราตัดเสร็จแล้วนะเรายังปล่อยไม่ได้นะผมยังต้องมานั่งทำปกเพลงเพื่อเอาไปลงสตรีมมิ่งอีกนะครับก็เราก็ทำเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังปล่อยไม่ได้เหมือนเดิมเราต้องทำทีเซอร์อีกทีเซอร์เสร็จปุ๊บเราต้องทำเป็นแนวตั้งนะครับเป็นเอาท์นาวเป็นพวกลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้คนรู้ว่าเอ้ยพรุ่งนี้เราจะปล่อยเพลงนะเพลงเราปล่อยแล้วนะอันนี้เราก็ต้องมาดีไซน์เองนะครับว่าอยากได้เป็นแบบไหนสุดท้ายแล้วผมทำพวกนี้เสร็จหมดแล้วมันเป็นก้อนแล้วเราก็ปล่อยได้นะครับก็เพลงนี้ปล่อยไป3ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยทำเบื้องหลังเลยผมเพิ่งนึกขึ้นได้ผมก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็เก็บไปดูเองด้วยก็ขอบคุณมากๆครับเพลงนี้เดินทางมาถึง5ล้านวิวแล้วครับมันไกลกว่าที่ผมคิดไว้มากครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนปล่อยผมปล่อยแล้วก็คือมันจบแล้วอ่ะผมก็ทำเพลงใหม่แค่นั้นครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังมากๆครับแล้วก็อยากมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนนะเผื่อใครจะได้ความรู้อะไรตรงนี้ไปบ้างนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าเบื้องหลังเพลงไหนอยากรู้อะไรถามมาได้ผมตอบได้หมดทุกคอมเมนต์แน่นอนส่วนปีนี้นะครับ2024 Fizzy นะครับเตรียมผลงานไว้เยอะมากๆครับอยากปล่อยคนได้เห็นได้รู้ได้ฟังได้มันกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณสำหรับคนที่ยังรอฟังขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามมากๆครับปีนี้เราเจอกันแน่ๆแบบเต็มสูบแน่นอน no cap bro เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ